ุณรู้ไหมว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้นักการเมืองที่ไม่โกงไม่เอาเงินภาษีเงินของประชาชนไปเป็นของตัวเองเราอยากได้ข้าราชการที่ไม่สมคบคิดกับนักธุรกิจแล้วมาเอาเปรียบประชาชนเราอยากได้คนที่มีความละอายต่อความชั่วเราผิดที่เคยยอมรับและนิ่งเฉยต่อไปนี้เราจะยืนอยู่บนความถูกต้องเราจะไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบเราจะจับตาดูพวกคุณและเราจะลุกขึ้นมาต่อต้านการโกงเพราะมันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จัดทำกันโดยนักโฆษณานักประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์นะคะและผู้ใช้สื่อมวลชนภายใต้ชื่อกลุ่มพลังบวกเป็นรณรงค์นะคะที่ออกมาเพื่อพยายามกระตุ้นให้ผู้คนมองย้อนว่าตนเองต่างมีส่วนในความผิดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองขึ้นนะคะโดยไม่ให้โทษคนอื่นเป็นการกระตุกความคิดของคนไทยปรากฏว่าสปอตชิ้นนั้นก็ไม่ได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาโฆษณาให้ออกอากาศได้เพราะเห็นว่าภาพบางส่วนอาจจะสุ่มเสี่ยงและพาดพิงถึงบุคคลอื่นปรากฏว่าการสั่งใหเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสปอตบางส่วนนะคะปีนี้เกิดขึ้นอีกครั้งค่ะกับสปอตรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันที่นักธุรกิจกลุ่มหนึ่งจัดทำขึ้นค่ะเหตุผลครั้งนี้คืออะไรติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งมีภาคเอกชนหลายหน่วยงานร่วมเป็นภาคีตั้งใจจะให้สปอตรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันชุดนี้ได้ออกอากาศช่วงคืนหมาหอนก่อนการเลือกตั้งหวังกระตุกความคิดคนไทยให้มีส่วนร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันมากขึ้นแต่คณะกรรมการตรวจพิจารณาการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ซึ่งมีตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆและตัวแทนจากสมาคมวิชาชีพโฆษณาไม่อนุญาตให้สปอตชิ้นนี้ออกอากาศทางฟรีทีวีได้หากไม่แก้ไขภาพบางส่วนที่เห็นว่าอาจพาดพิงบุคคลอื่นประชาชนคนที่มีความรักเช่นภาพนมโรงเรียนและภาพรถดับเพลิงที่ถ่ายระยะใกล้ขอให้ปรับแก้เป็นภาพที่ถ่ายในระยะไกลเราผิดภาพตำรวจรับสวยที่เห็นใบหน้าขอให้แก้ไขภาพเห็นเพียงมือเท่านั้นจะไม่ยอมรับเราเกรงว่าผู้เกี่ยวข้องกับกรณีเหล่านี้อาจตกเป็นจำเลยของสังคมเนื่องจากหลายคดียังไม่ผ่านการพิจารณาจากกระบวนการยุติธรรมและเราถ้ายังกลัวกันอยู่นะครับและอะไรที่ยังไม่ถึงที่สุดผมก็เข้าใจว่าเราก็ต้องมาปรับปรุงแก้ไขแต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ถึงที่สุดแล้วผมคิดว่าไม่ต้องไปกลัวครับคนที่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็คงได้รับการเปิดเผยว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำเป็นที่สังคมไทยไม่ควรจะยอมรับผู้นั้นนะครับผมว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะยอมรับได้แต่ผมยังคิดว่าเราต้องกล้ากว่านี้ครับเราต้องกล้าแสดงออกถึงคนที่มีความตั้งใจจะทำดีเพื่อส่วนรวมต้องได้รับการสนับสนุนในขณะเดียวกันคนที่ทำเลวก็ต้องสมควรที่จะได้รับการประณามครับชาวสื่อสังคมออนไลน์หลายคนที่ได้ติดตามสปอตรณรงค์ชิ้นนี้ผ่านเว็บไซต์ต่างๆนอกจากจะชื่นชมเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอแล้วยังแสดงความไม่เห็นด้วยที่สปอตรณรงค์ชิ้นนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศทางฟรีทีวีหรือว่าอย่างรถดับเพลิงหรือว่านมโรงเรียนเนี่ยคือมันมีเนื้อหารายละเอียดของข่าวที่พูดถึงเรื่องของการทุจริตอยู่ในโครงการนั้นอยู่แล้วจริงๆไม่น่าที่จะคิดเยอะเพราะว่าความจริงแล้วคือคนในสังคมรับรู้อยู่แล้วว่าโครงการพวกนี้มันมีการทุจริตคอร์รัปชันมากหรือน้อยเท่านั้นเองเช่นเดียวกับความเห็นของนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนที่มองว่าสปอตชิ้นนี้แสดงให้เห็นความพยายามของภาคเอกชนที่ต้องการช่วยแก้ปัญหาการคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม้จะไม่มีหน้าที่โดยตรงเหมือนบางหน่วยงานเช่นกกต.หรือกระทรวงมหาดไทยขณะเดียวกันก็ยังเห็นต่างกับคณะกรรมการเกี่ยวกับข้อกังวลที่สปอตชิ้นนี้จะพาดพิงบุคคลอื่นด้วยสื่อนี้ออกมาเนี่ยดิฉันคิดว่ากลับช่วยประเทศชาติกับประชาชนซะมากกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่ของกกต.เนาะกับในหน่วยงานของมหาดไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของราชการเนี่ยน่าจะรณรงค์ในรูปแบบนี้มากกว่าที่จะให้เอกชนเนี่ยเขาลุกขึ้นมาทำเมื่อเอกชนเขาลุกขึ้นมาทำเนี่ยแล้วก็ถูกแก้ไขหรือถูกระงับไม่ให้ออกอากาศเนี่ยนะคะมันก็ทำให้มองได้หลายมุมมหาว่าความตั้งใจของภาคประชาชนภาคธุรกิจเนี่ยที่หวังดีต่อประเทศชาติกับการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยมันถอยหลังไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันมองดูว่าทุกฝ่ายต้องใจกว้างและดิฉันก็อยากฝากทางกบว.ที่ดูแลทางด้านของกำกับดูแลตรงนี้เนี่ยของทุกช่องทุกสถานีกับกรรมการต่างๆเนี่ยดิฉันคิดว่าต้องคิดใหม่ทำใหม่อะค่ะคือคิดใหม่ตรงนี้คือหมายความว่าเราต้องทำเพื่อประชาชนคงไม่ใช่ในลักษณะว่ามันจะไปกระทบต่อใครเดี๋ยวมองดูว่าในลักษณะถ้าจะมองดูว่าจะไปกระทบกับฝ่ายที่ดูแลก่อนหน้านี้หรือไม่เนี่ยแล้วก็เกิดจะมีการฟ้องร้องกันได้หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวก็ทำไม่ได้นะเพราะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อตัวบุคคลแต่เป็นโปรเจกต์และโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกตัดสินชัดเจนว่าใครผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรามไว้เนี่ยกับลักษณะการนำเสนอข้อมูลที่ปรามไว้แล้วเราตรวจสอบนักการเมืองหรือก่อนเราจะหย่อนบัตรเนี่ยเราต้องคิดถึงปัญหาพวกนี้ค่ะเราอยากแม้เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันจะไม่เห็นด้วยกับข้อท้วงติ่งของคณะกรรมการแต่เพื่อต้องการผลักดันให้สปอตรณรงค์เรื่องนี้ได้ออกอากาศทางเครือข่ายจึงยินยอมที่จะไปปรับแก้ภาพที่คณะกรรมการระบุว่าเป็นปัญหาเพื่อให้ความตั้งใจที่จะเชิญชวนคนไทยมีส่วนร่วมกับการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านการชมสปอตชิ้นนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในที่สุดวรลักษณ์อิสรางกุลณ อยุธยาไทย PBS รายงานทุกคนมีรายงานนะคะว่าแหล่งข่าวของคณะกรรมการตรวจพิจารณาในครั้งนี้บอกว่าคำสั่งที่ออกมาครั้งนี้ไม่ใช่การแบนนะคะแต่ว่าต้องการให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะนำมาออกอากาศค่ะ